ครับท่านผู้ชมกลับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการซูเปอร์ฟ้าสมาร์ทมูฟวิ่งนะฮะรายการที่จะพาท่านผู้ชมโลดแล่นไปกับสาระความรู้รวมทั้งความสนุกสนานโดยเฉพาะกับยานยนต์ชั้นดีครับกับอาทิตย์นี้มีอะไรชมกันบ้างนะครับชมตัวอย่างก่อนเลยครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรถกระบะ Ford Ranger รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการตกแต่งพิเศษครบถ้วนครับทั้งภายนอกทั้งช่วงล่างทั้งล้อแม็กจากสำนัก PPK บ้านโป่งนะครับในช่วง Smart Action ครับช่วง Smart Action สนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Armada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตครับผมเราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยเรามาทำอะไรเอ่ยวันนี้เรามาที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เราพาผู้ชมมาดูสำนักแต่งนะครับดินแดงแห่งการแต่งรถนะครับว่าบริเวณเนี้ยที่บ้านโป่งเนี่ยที่ผ่านมาเยอะมากเลยนะแต่ละจุดแต่ละที่นะครับแต่วันนี้จะพาน้องจอยนะครับมาดูสำนักแต่งที่คิดว่าอลังใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ทำมา20กว่าปีนะครับแต่เราไปดูดอนดีกว่าชื่อร้านอะไรที่เราจะไปกันนะครับเป็นร้าน PPK Racing นะครับออฟโรดเอ็กซ์ตรีมว้าวครับใช้ชื่อว่าอลังการงานสร้างนะคะใช่แล้วก็แบบมีนำเข้าโชคหลายอย่างแล้วก็มีการตกแต่งอุปกรณ์เยอะแยะมากมายว้าวน่าสนใจเนาะพูดมาขนาดนี้เนาะยังไงก็อดใจไม่ไหวแล้วจะต้องไปดูให้ได้แล้วนำหนูไปเลยค่ะไปกันเลยดีกว่าไปเลยนำทางหน่อยสวัสดีครับ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 นี่เรามาเจอเจ้าของสำนักแต่งแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราก็มาอย่างที่บอกแล้วเรามาดินแดนบ้านโป่งนะครับสำหรับรถแต่งวันนี้เลยวันนี้เรามาเจอพี่ซีนะครับเราก็อยากมาทราบรายละเอียดว่าวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่ตกแต่งรถเนี่ยในส่วนของที่พี่ซีดูแลเนี่ยมีอะไรบ้างของ PPK Racing เนี่ยครับก็มีสินค้าเป็น Fox Racing Choke จากอเมริกานะครับก็คือเป็นสินค้าที่นำเข้าจากอเมริกาเป็นโช๊คชุดอัปเกรดพรีเมียมนะครับอ๋ออันนี้เป็นนำเข้าอันนี้เป็นครับอันนี้เป็นลักษณะของโช๊คตัวเนี้ยมันมีความโดดเด่นของโช๊คคือตัวบอดี้เนี่ยผลิตจากอลูมิเนียมซึ่งมีน้ำหนักเบาในขณะเดียวกันก็ในช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีซึ่งปกติโช๊คทั่วไปที่เราเห็นกันก็จะทำมาจากเหล็กครับซึ่งพอเราใช้งานไประยะทางไกลๆหรือขับรถทางไกลเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมในตัวโช๊คทำให้การระบายความร้อนได้ดีซึ่งตัวนี้จะมาแก้ปัญหาตัวนั้นทำให้ความสามารถในการขับขี่ของเราความปลอดภัยมากขึ้นแล้วอย่างที่เห็นนี่คือเป็นโช๊คหน้าหรือหลังครับอันนี้เป็นโช๊คหลังอ๋อโช๊คหลังส่วนโช๊คหน้าจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอ๋อถ้าเป็นโช๊คหน้าต้องเป็นสปริงโช๊คหน้าจะมีสปริงติดเข้ามาก็จะมีเป็นสปริงติดเข้ามาเป็นของไอบักแล้วก็ตัวโช๊คก็เป็นกระบอกเป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันอันนี้ก็นำเข้าเหมือนกันตัวนี้ก็นำเข้าเป็นรุ่น 2.0 Performance Series ซึ่งตัวนี้เป็นตัวชุดที่เราจำหน่ายแล้วลูกค้าผลตอบรับดีมากครับแล้วเวลาซื้อเนี่ยผมถามแบบเหมือนคนไม่รู้นะสมมุติถ้าซื้อเราต้องโชคเนี่ยต้องซื้อทั้งหน้าและหลังเลยไหมเป็นชุดทั้งคู่เลยไหมหรือว่าจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับแต่แนะนำว่าให้ซื้อทั้งชุดเพราะว่าโชคเนี่ยเราใช้เวลาเราขับเนี่ยเราใช้กันเองเนี่ยใช้อารมณ์ในการตัดสินใจก็คือถ้าเราใช้แค่คู่หลังคู่เดียวเนี่ยเราไม่สามารถมาบอกได้ว่าโชคตัวเนี้ยเราทำงานได้ดีมากอ๋อมันจะสมูทไหมทั้งถ้าเราเป็นทั้งคันมันจะสมูทมากกว่าถ้าเราซื้อทั้งชุดเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกถึงโชคทั้งคันว่าความรู้สึกของเราเวลาขับขี่เข้าโค้ง
โดดคอสะพานหรือว่าวิ่งทางภูเขาเนี่ยจะชัดเจนกว่าจะชัดเจนได้เยอะมากมากกว่าแล้วนอกจากชกแล้วมีตัวอื่นไหมครับสินค้านำเข้าอ่ะฮะก็จะมีเป็นล้อแม็กล้อแม็กนะครับเป็นด้านหลังนี่ไหมฮะใช่ครับอ๋อครับครับตัวนี้ก็นำเข้าจากอเมริกาอืมใช่ครับเป็นล้อแม็กเกรดพรีเมียมเช่นเดียวกันความโดดเด่นของเขาก็คือขอบล้อตรงนี้จะมีความแข็งแกร่งมากกว่าล้อทั่วไปครับซึ่งสามารถรับแรงกระแทกได้มากถึง 1.5 ตันนอกจากลงหลุมหรือกระโดดอะไรแล้วนี่จะช่วยได้เยอะมากเลยช่วยได้มากเลยครับนะครับก็คือแม็กจริงๆแล้วแม็กเป็นตัวช่วยได้มากกว่ายางแล้วถูกไหมครับใช่ครับที่จะลงการกระแทกก็คือแม็กดีไม่ดีก็คือเราทดสอบก็คือเราลงหลุมแรงๆกระแทกแรงก็จะไม่มีดุ้งโอกาสดูแข็งแรงนะบอกเลยโอกาสที่ดุ้งเนี่ยน้อยมากครับอันนี้ก็นำเข้ามาเหมือนกันนำเข้ามาแล้วเรื่องสีมีเกี่ยวอะไรไหมครับหรือว่าคือลูกค้าสามารถเลือกสีตามใจลูกค้าได้เลยว่าเราสามารถสั่งสีได้เป็นผลิตสีเนี่ยสั่งพิเศษพ่นจากอเมริกามาเลยโอ้โหน้องจอยชอบสีอะไรเนี่ยคือต้องการแจ้งนี่แหละสีนี้คือสีเดียวในประเทศไทยเราก็ทำไม่ได้อ๋อแต่ว่าคือพ่นมาจากอเมริกาเลยใช่ครับพ่นจากรุ่นแสนสามมาจากอเมริกาทั้งชุดเลยทั้งหมดเลยแสดงว่าถ้าน้องจอยเปลี่ยนก็ต้องทั้งโชคด้วยแล้วก็ล้อแม็กด้วยใช่แล้วมีอย่างอื่นอยู่ไหมครับสินค้าก็เป็นสินค้าเป็นกันชนที่เราผลิตเองเป็นฟินิกซ์มอนสเตอร์ซึ่งอาจเราก็มีไปโชว์ตามงานต่างๆนะครับอาจจะได้เห็นบ้างแต่ในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของ PVK ก็จะมีให้โชว์คือง่ายๆว่า PVK Listing เนี่ยของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะตัวที่เราผลิตเองก็เป็นตัวฟินิกซ์ตัวนี้นะครับอันนี้มันตัวฟินิกซ์ตัวนี้นี่จะต้องไปดูนะว่าของจริงว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ที่เป็นตัวนำเข้าอีกทีหนึ่งแล้วที่เราผลิตเองนอกจากตัวฟินิกซ์ตัวกันชนแล้วยังมีตัวอื่นไหมครับก็มีแค่กันชนเนี่ยครับที่เราผลิตเองแต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำกับใครก็คือพูดง่ายใครอยากได้ความชอบแบบว่าแตกต่างจากคนอื่นใช่ก็เลือกขอให้เป็นฟินิกซ์เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าแล้วกันว่าใครชอบเป็นแนวอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นแนวทางของการแต่งรถในแนวอเมริกาก็ผมก็จะมีทั้งโช๊คฟ็อกจากอเมริกาล้อแม็กเมทอลเอสพิวแล้วก็ฟินิกซ์ที่เราผลิตเองแต่เป็นสไตล์ของอเมริกาแต่งรถของอเมริกาทั้งหมดมาซะขนาดนี้เริ่มจะอยากเห็นว่าขึ้นเป็นรูปเป็นร่างที่แต่งมาแล้วนี่ก็อยากเห็นแบบสำเร็จเลยอะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่งดีอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะนำเสนอไหมคะมีครับมีอยากจะเห็นอย่างงั้นเราไปดูกันไหมเราพร้อมอ่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่ซีนำไปเลยดีกว่าครับผมอันนี้นำไปเลยนะภูมิใจนำเสนอนี่ขออนุญาตอยู่ฝั่งนี้นะคะกับตัวนี้เป็น Ford Ranger ครับเราได้เปลี่ยนชุดแต่งก็คือเราใส่กันชนเข้าไปกันชนตัวนี้เราเรียกว่า Night Hawkอ๋อครับก็เป็นกันชนที่ค่อนข้างเบาแต่คุณสมบัติก็คือเรายังมีความแข็งแรงอยู่ในโครงสร้างก็จะมีสัญลักษณ์ของฟีนิกซ์ใช่แล้วก็จะมีไฟ LED ให้ทั้งหมด5ดวงครับขออนุญาตอันนี้คือพูดง่ายๆว่าชุดนี้ก็คือมีไฟอะไรรวมนี้ด้วยไฟ LED ให้อ๋อครับมีทั้งหมดอีก4ดวงครับอ๋อตรงนี้ก็คือพูดง่ายว่าการตกแต่งทั้งชุดเนี่ยน้องจอยของเราไม่ใช่จะเป็นตัวกันชนอย่างเดียวก็คือเป็นไฟอย่างนี้ด้วยก็คือใครซื้อชุดเนี้ยก็มีไฟอันนี้กับอีก4ดวงตรงนี้ตามที่เห็นถ้าใครสนใจก็ได้นะคะเอาไว้แต่งหน้าก็ได้ค่ะไม่ใช่พี่เอาแต่ไฟได้ไหมถ้างั้นนะครับใช้อันนี้โอเคนะถ้าดูแล้วใช้เวลาติดตั้งนานไหมครับก็ถ้าเป็นกันชนโอ้ยชั่วโมงไม่นานนะโอเคก็คือรวมพอร์ตออกหมดแล้วแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่การดีไซน์ของเราเนี่ยจนตอนนี้จะไม่แต่งจะไม่ตัดตัวถังแล้วนะครับครับไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องเริ่มอยากจะรู้เนี่ยว่าแต่งมาแล้วเนี่ยเวลาขับเนี่ยสภาพเจ๋งจริงหรือเปล่าช่วยไปทั้งเรื่องโชคเมื่อกี้ที่บอกแล้วถูกต้องแล้วการชนเนาะแล้วเดี๋ยวเราเมาส์รายละเอียดการต่อบนรถดีกว่านะว่ายังไงครับงั้นไปเฮ้ยต้องง่ายเลยค่ะเฮ้ยให้พี่ซีขับอยู่บนรถแล้วหลังจากที่เกี่ยงกันนั่งหน้ากับพี่เอนะคะพี่เอก็ไม่ยอมน้องแหมเนวิเกเตอร์ต้องสวยๆหน่อยดิโอเคได้เลยเอาที่พี่เอสบายใจค่ะพี่คะหนูอยากจะทราบว่าความเป็นมาทำไมอยู่ดีพี่ถึงได้บอกว่ามาสนใจอะไรแบบนี้คะจุดเริ่มต้นมันคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จุดเริ่มต้นคือเราผมเองเป็นคนชอบแต่งรถชอบกับคือขับรถธรรมดาไม่เป็นครับต้องขับรถแบบที่แบบไม่เหมือนคนอื่นต้องมีการคืออย่างน้อยก็ต้องเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางอันนั้นหลักๆเลยใช่ไหมฮะโช๊คแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์เพราะว่าต้องการให้รถตัวเองไม่เหมือนชาวบ้านเขาเด่นๆเลยใช่ใช่นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นเราชอบตั้งแต่เด็กนะครับชอบแต่งรถตั้งแต่มาตั้งแต่เด็กมอนไซเด็กแว้นแล้วครับโอ้ก็คือรถอะไรก็แล้วแต่แหละชอบไปก่อนชอบชอบครับชอบแล้วเราศึกษาหรือว่าไงศึกษาด้วยตัวเองครับเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยนะคะใช่ครับแล้วเราก็ต้องเอาใช้ประสบการณ์ตัวเองอย่างนี้ถ้าพี่แล้วก็ไปหาประสบการณ์จากต่างประเทศบ้างไปดูไปดูคนต่างประเทศว่าแต่งรถแบบไหนเขาแต่งแบบไหนแต่งอย่างไรใช้วัสดุอะไรบ้างไปศึกษาจากเขามาต้องแต่ต้องศึกษาให้ลึกซึ้งลองมีข้อเปรียบเทียบดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่แล้วความแตกต่างของเราครับหมายถึงว่าพอเราศึกษาไปแล้วแล้วเราถึงเราสามารถนำเอาสิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาแต่งกันเราก็สามารถมาปรับให้เข้ากับตัวเราแล้วก็มาตกแต่งในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครอย่างที่น้องจอยบอกนะเรื่องกับความชอบก่อนแล้วก็มาศึกษาว่าเอาให้เกิดความแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นอะไรดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยในสินค้าของเราก็โอเคเป็นสิ่งที่อาจจะเราอาจจะโดนหลอกไปเยอะว่าสิ่งที่ไม่ดีเราก็โดนหลอกบ้างจนเรามาทำสินค้าด้วยตัวเราเองเราถึงอยากให้ผู้บริโภคได้สิ่งดีๆกลับไปไม่ใช่ว่าคุณใส่ของแต่งไปแล้วแล้วก็เรามานั่งซ่อมนั่งแก้นั่งเปลี่ยนอันนี้เป็นคนที่ดีมากเลยอันนี้คือเราเสียเงินครั้งเดียวเราจบแล้วก็ลูกค้าก็แฮปปี้คนขายก็แฮปปี้พูดง่ายซื้อเราไม่ได้หลอกอยู่แล้วคือเรามีความสุขกันทั้งสองฝ่ายแล้วคือเราชอบแต่งรถเราก็ต้องการให้ลูกค้าแต่งรถสวยค่ะลูกค้าก็ชอบแล้วอย่างกันชนอย่างเงี้ยครับผมขอยกตัวอย่างถามเรื่องกันชนเนี่ยที่เราผลิตเองเนี่ยมันเกิดจากเราความปลอดภัยหรือว่ายังไงหรือว่ามันโดดเด่นเนื่องจากว่ากันชนที่เราทำสไตล์ที่เราทำเนี่ยยังไม่มีใครทำเป็นกันชนสไตล์อเมริกาซึ่งมันจะเน้นเรื่องความน้ำหนักเบาเป็นมาเป็นดับแรกครับคือเมื่อกี้เห็นนะชอบนะกันชนพี่เอก็ชอบหมดละค่ะอะไรก็แล้วแต่มันดูแล้วมันเท่มันไม่มีด้านข้างไงมันทำให้มองเหมือนกับเห็นวงล้อด้วยอ่ะมันเท่ไงแล้วมันเฉียวอะไรอย่างงี้การแต่งรถของแนวอเมริกาเนี่ยเขาจะโชว์ด้านล่างทั้งหมดเลยโชว์สิ่งที่เราใส่เข้าไปด้านล่างบ้างมีเรื่องประดับนี้นี่เองนะคะท่านผู้ชมมีอะไรบ้างปีกนกเหมือนคนมีกล้ามนะแต่เราใส่แขนกุดอ่ะแล้วมันเท่อ่ะมันเห็นอะไรเห็นหมดเลยครับแล้วในส่วนเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะถามเรื่องอื่นตอนนี้เราไปสนามไหนกันไม่รู้เลยเราขับทำไมเนี่ยเราจะไปที่สนามเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเทสทางฝุ่นกันนิดหน่อยครับลองดูว่าสมรรถนะของรถคันนี้มันสามารถจะไปได้ดีแค่ไหนต้องรอซึ่งมันจะนุ่มนวลเหมือนเราวิ่งทางถนนดำถนนเรียบไหมครับก็อย่างที่บอกตอนแรกที่เราบอกมันมีโชคนะที่พี่ก็นำเข้ามีโชคมีส่วนของโชคมีส่วนของล้อแม็กใช่ไหมครับเราจะไปดูว่าโชคเนี่ยที่ต้องใส่ทั้งชุดเนี่ยคือหน้าหลังที่เราบอกนะว่าจะนิ่มกว่าแบบของเดิมไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะยังไงจะเหมือนไหมจะต่างไหมอะไรอย่างนี้เนาะครับแต่คงอีกไม่ไกลนะที่เราจะไปแล้วเจอกันที่สนามเลยครับแล้วเรามาถึงอีกที่หนึ่งนะครับของอำเภอแม่โป่งจังหวัดราชบุรีที่เรานำรถฟอร์ดคันนี้มาจอดตรงนี้นะครับเราก็ได้ลองมาแล้วน้องจอยนะครับได้ขับมาตอนนี้เราต้องมาดูว่าสมรรถนะที่มันสะดวกสบายนิ่มนวลอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างในนี้นะครับเหตุของความสมูทคืออะไรบ้างเอาชิ้นแรกก่อนเลยค่ะชิ้นแรกคือกันชนหน้าไนฮอกนะครับเรามีไฟ LED ให้5ดวงก็คือสามารถส่องสว่างได้ตอนกลางคืนนะครับค่อนข้างสว่างมากแล้วก็ยังรองรับระบบเซ็นเซอร์เดิมของรถอ๋อใส่รวมกันไปได้เลยแล้วยังสามารถกันชนตัวนี้เรายังสามารถทำให้รับกับระบบเดิมของรถอย่างเช่นระบบการทำงานของถุงลมนิรภัยนอกจากความสวยงามแล้วยังได้ประโยชน์ในเรื่องถุงลมนิรภัยด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในตัวต่อไปดีกว่าที่มันนิ่มนวลขึ้นเพราะอะไรตรงนี้นะครับไม่ได้พูดถึงรถกระตุกเลยนะใช่อย่างแรกที่อย่างแรกที่เราเปลี่ยนก็คือช็อคอัพของฟ็อกนะครับ 2.5 ซับแทงปรับระดับได้22ระดับก็จะช่วยเพิ่มความ
สามารถในการปรับระดับความต้องการของเราความนุ่มนวลของรถแล้วก็ด้านในด้านในนะครับแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับตัวต่อมาจะเป็นปีกนกเพื่อช่วยปรับมุมแคมเบอร์ของรถนะครับปีกนกยูนิคอร์นนะครับตรงส่วนนี้อ๋อด้านในนี่คือด้านในแล้วนี่บริเวณด้านนอกอย่างนี้เนี่ยด้านนอกเรามาเห็นคือเปลี่ยนล้อแม็กเป็นของเมททอร์นเนสวิลขนาด16คูณ8นิ้วออฟเซ็ตสูงแล้วก็ตามด้วยยางขนาด285 75 16โตโย MT ซึ่งเป็นยางยอดนิยมในอเมริกาก็เลยจะเข้ากันพอดีเลยตรงส่วนนี้อ่ะเรามาดูระดับต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัว HB2 Running Board เป็นบันไดสำหรับขึ้นรถแต่ทำจากเหล็กทั้งหมดแล้วก็มีตัวกันลื่นเวลาเราขึ้นรถอ๋อเหรอฮะขอย่าขอย่าสมมติว่าท่านสูงมานี่คือไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องกลัวลื่นก็มีความสะดวกสบายยังคงความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นส่วนนี้นะครับแล้วด้านบนนี้โลบาร์ตัวนี้ด้านบนโลบาร์โลบาร์ตัวนี้ออกแบบจากคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีความพิเศษก็คือเราฝังไฟ LED ข้างหลังทั้งหมด4ดวงบริเวณด้านนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็เพิ่มเดี๋ยวตามมาดูความแข็งแกร่งตัวโลบาร์เนี่ยช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวกระบะรถนะครับทำให้กระบะรถแข็งแกร่งขึ้นคือดูธรรมะทำแมงขึ้นเยอะเลยว่าแข็งแรงใช่ใช่ครับธรรมะทำแมงใช่ครับไฟ LED ก็จะช่วยเวลาเราถอยรถเนี่ยจะช่วยความสว่างในอ๋อมองด้านหลังหรือว่าเราเข้าป่าเราก็สามารถเปิดไฟ LED นี่ช่วยได้ตอนคืนครับด้านหลังนอกจากโลบาร์ตัวนี้แล้วเรามีโชคอัพข้างหลังเป็นของฟ็อกซ์ 2.5 ซับแทงค์เหมือนกันนะครับปรับระดับได้22ระดับครับอ๋อปรับระดับได้เลยแล้วแต่ว่าจะสองระดับแล้วแต่ในช่วงความเร็วต่ำความเร็วสูงสามารถต่อระดับได้หมดเลยซึ่งอยู่ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนอ๋อครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ครับนะครับแล้วส่วนอื่นมีไหมครับที่นอกเหนือจากที่ความนุ่มนวลข้างหลังก็จะมีด้านหลังแค่นี้แหละครับแล้วก็ครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องกันชนท้ายกันชนท้ายนี่อ๋อตรงนี้นะครับนี่ชนท้ายเฮดดี้ทูกันครับนี่เลยก็กันชนท้ายตัวนี้Phoenix Monster กระชนท้าย HB2 ก็จะมีแผ่นกันลื่นให้เวลาเราขึ้นรถแล้วแถมเรายังมีไฟ LED ให้เวลาเราถอยไฟถอยก็จะมีไฟ LED เนี่ยจะส่องสว่างเพิ่มเติมจากไฟไม่ต้องกลัวชนเลยถอยให้ที่มืดสบายใจเนาะรองรับระบบเซ็นเซอร์ของรถเดิมได้โอ้หน้าหลังเลยตอนนี้รองรับได้หมดเลยนะครับตรงนี้อันนี้เป็นกันชนหลังนะครับก็คือภาพโดยรวมแล้วก็คือทั้งหมดก็คือเป็นสมรรถนะของรถ Ford ที่เราต้องเติมต้องแต่งเข้าไปในนี้นะครับก็ให้ทำรถมันนิ่มนวลขึ้นนะน้องจอยนะเมื่อกี้นั่งแล้วเป็นไงบ้างก็เวลาลงหลุมหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกระตุกกระตักเราก็ไม่ได้รู้สึกเลยมากก็รู้สึกว่ามันยังสมูทอยู่อะไรแบบนี้ค่ะพูดง่ายๆเวลาถ้าเราปวดห้องน้ำเราจะไม่รู้สึกอะไรมากก็จอดน้ำสักหน่อยนะครับโอเคงั้นก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนอื่นกันต่อแล้วกันได้ครับไปเลยครับนึกว่าตะของโอ้ยไม่ใช่เขาเองโอ้แม่ทำอะไรเนี่ยหนูก็ลองเขาดูไงว่าแบบเฮ้ยแน่นหนาเราเห็นที่ดูแข็งแรงอ่ะก็เมื่อกี้ให้ลองขับไม่ขับดีเวิร์กโอ้ยหนูสตาร์ทรถเฉยๆหนูก็กลัวแล้วค่ะหนูขอเป็นผู้นั่งชมที่ดีกว่านี่ถ้ามีหลายๆคันเนี่ยลองคนละคันไปเลยนะไม่มีอะไรค่ะหนูก็นั่งเหมือนเดิมค่ะค่ะนั่งเคพี่มาดูเองสิพี่จะเองคงจะซื้อใหม่แล้วค่ะออกไปจริงนะจริงสามสี่หกสี่แล้วก็รถหนูก็หกหกสี่แจ่มเลยแล้วตู้หวยไปจริงทำไงเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยคุยกับเพื่อนบอกอะไรซื้อหวยห้าห้าหวยไม่บอกเนาะเหรอผู้หญิงเขาให้ถอยสองไงนี่ถ้าเกิดเมามาไอ้กันลื่นอะไรอย่างนี้ช่วยไม่ได้นะคะทำไมครับล้มอยู่ดีตกแต่ยังไม่ได้ขึ้นเมาล้มอยู่ดีแอบดูรถเลยเขาเอางี้ดีกว่ามีน้ำกินไหมใช่ไอ้รู้มีน้ำกินลองดูแจมเห็นปะโอ้ขนาดปีนกสวยเลยสีน้ำเงินเขาเรียกอะไรนะพี่สวยจังปีนกแต่นกอะไรไม่รู้นะสังเกตนะมีแต่ชื่อสิงสาราสัตว์ในรถเต็มเลยนะอ๋อรู้แล้วทำไมเขาเป็นปีนกนี่ไงนี่ข้าไม่ตายถึงตายก็ฟื้นมาจากเข้ากระดูกเองถูกจัดไป
็นปีกนกมีสิ่งสารสัตว์ในรถเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นแหล่งรวมจะมาแม่นาขี้ดินไงเอ่ยก็ไม่ไงวันนี้ค่ะหนูก็รู้สึกดีหนูก็แฮปปี้เรื่องปกติไม่ได้ขับนี่สบายนั่งจอยอ่ะโถเอ้ยก็นั่นละสินะนี่นะครับตรงนี้แล้ววันนี้เป็นไงครับโอเคเนาะในเรื่องรถของเราก็อยากลองอีกไหมไม่อยากจะพูดค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าของที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะเราใช้แรงงานคนอื่นขับเราก็นั่งสบายเฉยๆเราก็ต้องอยากนั่งอยู่แล้วครับแล้วนี่ก็หมดเวลาในช่วงนี้ของเราแล้วนะครับวันนี้เรามีสปอนเซอร์นะครับที่จะมอบให้ด้วยนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เป็นนี่นะคะเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% จากไฮโดรซินค่ะมอบให้พี่เลยนะคะครับว่าก็ว่าสงสัยตั้งแต่ตะกี้แล้วนี่คืออะไรนี่คือใครเหล่านี้คืออะไรคะเมื่อกี้ผมลองคันนี้ดิพี่ซีแล้วคันนี้คือยังไงจัดเต็มแบบนี้หรือเปล่าคันนี้ก็จัดเต็มเลยครับก็ทำทุกอย่างไม่แพ้คันนี้เลยไม่แพ้คันนี้เลยครับเรียกง่ายๆว่าไม่มีการแข่งแต่ว่าเวลาของเราในช่วงนี้ก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในครั้งหน้าว่าเจ้าเอกของเราตัวนี้เนี่ยมีอะไรเด็ดๆให้เราแบบว่าได้ชมกันบ้างเนาะอยากไปเทสบ้างเอ้าเอ้ยยังไม่ได้เทสเลยด้วยวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ด้วยเขาว่าจะมีอะไรเจ๋งๆเด็ดๆมานำเสนอแล้วเจอกันค่ะไปก่อนพี่เราไปตามรถกันดีกว่าค่ะไปเลยเร็วๆๆไปแล้ว